ครับสำหรับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมซึ่งมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมโดยเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการบริการประชาชนเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและแก้ปัญหายาเสพติดโดยจะมีการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในการระดมกวาดล้างและดำเนินการติดตามผลการร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1599และการบริการประชาชนผ่านศูนย์วิทยุ191เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งผมถือว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอย่างหนึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีเพราะทางรัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการไปได้หลายเรื่องเช่นการจัดระเบียบสังคมทั้งคืนความสุขให้ประชาชนและที่สำคัญการทำให้คนไทยรักกันผมเชื่อว่าถ้าคนไทยรักกันประเทศไทยก็สามารถเดินหน้าไปได้สุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยรักกันมีน้ำใจให้กันและช่วยเหลือกันเพื่อนำพาประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยกัน